ครับเรามาต่อสเต็ปฟังก์ชันครับสเต็ปฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันประเภทนี้นะครับนะครับเราจะเขียนเป็น u นะครับ c t นะครับก็จะเท่ากับ0นะครับ เมื่อ t ต่ำกว่า c แล้วก็เท่ากับ1เมื่อ t มากกว่า c มากกว่าหรือเท่ากับ c ถ้าตามกราฟนะฮะก็จะเป็นจะมีค่าเป็น0เมื่อ t มีค่าน้อยกว่า c แล้วเมื่อ t มีค่ามากกว่า c ปั๊บมันจะกลายเป็น1เลยหีืเป็นสเต็ปฟังก์ชันนะครับแล้วสเต็ปฟังก์ชันนะครับเรา บางทีเขาเรียก heavy side function นะครับฟังน uct นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1เมื่อ t มากกว่า4และ่เหลือเป็น0นะครับแต่ถ้าในกรณีของถ้าต้องการฟังก์ชัน y เท่ากับ1ลบ uct นะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้า1ลบ UCT ก็ CT, จะเท่ากับ1ตลอดเลยนะครับก่อนที่ UC จะเป็น1เพราะ UC ถึง 1, 1, 1คุณได้1นลบ1ก็กลายเป็น0ูนย์นะทว่นที่ตำแหน่ง T เท่ากับ C นะครับจะมีค่ากลับกันนะครับก็คือจะจาก1กลายเป็น0น์ะครับฟัก์ชนี้หรือ ตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับ y เท่ากับ h t โดยที่ h เท่ากับ u ายของ t ลบด้วย u 2ายของ t อ่วาวาดรูปนี้เนะี่ย u p 2 t เป็นยังไง u p ย t u าย2 t นะครับ u pi t นะครับก็จาก0พอมาถึง t เท่ากับายปั๊บกลายเป็น1ใช่ไหม แล้วก็ต่อเนื่องอันนี้คือ u ไพยของ t นะครับแล้วลบ u 2พายของ t คืออะไรนะครับ u 2พายพของ t ก็คือ0ย์มาตลอดพอมาถึง2พายปับ๊บนะ2พายมันติดลบ1่อะติดลบลงไปเมื่อเอา2ตัวนี้มาบวกกันนะครับมารวมกันคุณจะได้0วิ่งมาถึงนี่กลายเป็น1ใช่ไหมกลายเป็น1เขียนสีแดง กลายเป็น1นะครับแล้วก็วิ่งมานี่พอเจอลบ u พายสองทีปับ๊บติดลบลงไปดั้นั้น,น,นคุณเอา heavy side function มาสร้างเป็นสรรมการเกี่ยวกับ p าว s e เกี่ยวกับ square house ได้ง่ายมากนะครับก็เอา heavy side function 2ตัวมาลบกันคุณก็ได้ p าว s e โดยที่กำหนดตำแหน่งของเริ่มต้นของค่าของ p าว s e แล้วก็ตำแหน่งสิ้นสุดของ p าว s ์ได้ นะครับอีกตัวอย่างหนึง่งสมมติผมให้ f t มีค่าเท่ากับ2เมื่อ t จาก0ถึง4มีค่าเท่ากับ5เมื่อ t จาก4ถึง7และมีค่าเท่ากับลบ1เมื่อ t อยู่ระหว่าง7ถึง9แล้วก็มีค่าเท่ากับ1เมื่อ T มากกว่า9 <c oughs> ลองเขียน heavy s i d e function ของสมการนี้อามาวาดกันก่อนนะครับก็คือ0ถึง4มีค่าเป็น2นะครับและว4ถึง7มีค่าเป็น5กระโดดขึ้นไปเป็น5นะครับแล้วก็ 7ถึง9มีค่าเป็นลบ1ก็ลงมาลบ1นะครับแล้วก็เมื่อถึง9ปับ๊บมันกระโดดขึ้นไปแล้วก็กลายเป็น1ตลอดนะครับตรงนี้เป็น2ตรงที่เป็น5ตรงนี้เป็นลบ1ตรงนี้เป็น1ครับอลองเขียนเฮฟ v y s ไซส์ฟังก์ชันของ f t ตัวนี้ f t ตัวนี้ก็เท่ากับ2เริ่มจาก2ใช่ไหมครับ 2มาถึงเรื่องนี้จำขึ้นเป็น3นะจ้างเพิ่มไปอีก3นะครับก็บวก3 u ใช่ไหมฮะระบวก3 u 3ของ t อายุสองอายุสี่ของ t นะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้พอถึงที่ตำแหน่ง t เท่ากับ7ปั๊บ คุณยที่ตำแหน่ง t เท่ากับ7ลบลงมาเท่าไหร่ครับ5บวก1ก็ลบลงมา6ใช่ไหมครับพอลบลงมา6ก็เหลือลบ1นะครับพอมาถึง9 u u 9 t ููนะครับคุณต้องเพิ่มขึ้นไปอีก2นะบวก2บวก2ครับ ็นไหมเริ่มจาก2เพิ่มมาอีก3มาถึงตรงนี้ลดลง6นะครับอันนี้บวกขึ้นมาอีก2นะครับอันนี้ก็คือเอาสมก,การอา่อ unit step function นี่มาสร้างเป็นสมก,การที่มันมีก็เรีอะไรอ่ discontinuous พวก square wave ต่างๆความจริงเอาสมก,การ unit step function มาสร้างเป็นฟังก์ชันอย่างอื่นก็ได้นะครับ ออามาดูลาพลาสทรานส์ฟอร์มของยูนิตสเต็ปฟังกชัน UCT ถ้าคุณลาพลาสทรานส์ฟอร์มอะไรเกิดขึ้นนะครับลาพลาสทรานส์ฟอร์มก็คืออินทิเกรตจากศูนย์ถึงอินฟินิตี้นะครับ UC ของ t e กําลังลบ st dt ใช่ไหมครับ UC นี่แทนที่จะเริ่มที่ศูนย์ก็เป็นเริ่มที่ c ใช่ไหมครับถึงอินฟินิตนะครับ e กำลังลบ stdt นะครับก็จะได้ e กำลังลบ st หารด้วยลบ s Evaluate ที่ c และว n n i n n t y y ที่ infinity ได้0ใช่ไหมแล้วที่ c ก็ได้ e กำลังลบ sc หารด้วย s นะครับพอพอเอา,อเอาอตัวข้างล่างนี้ปั๊บมันมีลบอีกตัวหนึ่งก็เลยลบลบกลายเป็นบวกนะครับ แล้ตัวนี้ก็คือ s มากกว่า0ูนย์นะครับนล้ a p l a c s transform ของ unit step function นะครับคือตัวนี้นะครับ มาดูอีกตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับ gt ทีเดี๋ยวเดีย y เท่ากับ ft นะครับโดยที่ ft ของผมมีฟังก์ชันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็น ft นะครับแล้วถ้าผมเขียน G ีมีท่าเข้ากับ0ูนย์ เมื่อ t น้อยกว่า c แล้วก็มีค่าเท่า f t ลบ c เมื่อ t มากกว่า c อันนี้แปลว่าอะไรก็คือผมเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้ยย้ายไปที่ตำแหน่ง c ใช่ไหมตำแหน่ง t เท่ากับ c แล้วไปเอาฟังก์ชัน f กระเถิบไปที่ตำแหน่ง t เท่ากับ c นะครับ f t ลบ c อยู่นี่ นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ให้มันเป็นศูนย์หมดเลยนะก่อนหน้านี้ให้มันเป็นศูนย์หมดเลยเพราะ f t มันอาจจะมีอย่างนี้ยังมาก,ก็ได้นะฮะแต่ตัวนี้ข้างหน้านไม่เอานะครับพันตัวนี้เขียนเป็นนะครับ f t ลบ4คูณด้วย u n i t step function ของที่ตำแหน่ง4ได้นะครับอันนี้คือ g t เขียนเป็นลักษณะนี้ได้ เพราะฉนั้นเรามาดู Laplace Transform ของตัวนี้ต่อไปผมต้องการ Laplace Transform ของตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับอินทิเกรตจาก0ถึง Infinity e กำลังลบ st นะครับ u c ของ t นะครับแล้วก็ f t ลบ c dt นะครับอันนี้ก็เท่ากับอินทิเกรตจาก c ถึง infinity e กำลังลบ s t นะครับเมื่อเอาเอาจากแทนที่จาก0กลายเป็นจาก c แล้ว u t ตัวนี้ก็เท่ากับ1ใช่ไหมก็คูณด้วย f t ลบ c dt นะตอนนี้ผมขอแปลงตัวแปรหน่อยนะฮะก็คือแทนที่จะตรงนี้เป็น t ลบ c ผมให้เซตาเท่ากับ t ลบ c นะครับ t ก็เท่ากับเซตาบวก c นะครับ substitute ตัวนี้ใส่ไว้ในนี้นะครับผมก็จะได้อินทิเกรตนะครับเออ t เคยวิ่งจาก c ไปอินฟินิตี้นะครับ เซตาก็เร่งวิ่งจาก c ลบ c ก็วิ่งจาก0ไปถึงอินฟินิต้นะผมแค่เปลี่ยนตัวแปรกระเถิบตัวแปรมาหน่อยนึงนะครับ e กำลังลบ s t เท่ากับเซตาบวก c นะครับ f ของ t ลบ c ก็คือ t ของเซตา dt นะครับ dt t เท่ากับเซตาบวก c dt เท่ากับอะไรครับ นะ c เป็นค่าคงที่เท่ากับดเซตาอย่างเดียววันดีเซตานะครับเห็นไหมว่า e กำลังลบ sc นี่เป็นตัวแปรที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเซตาก็เขียนมาข้างนอกได้วัน e กำลังลบ S c สีอินทิเกรต0ูนย e ์ถึงอินฟินิตี้อลบ s เซตา f เซตา d เซตา ตัวนี้คืออะไรครับอินทิเกรตอินทิเกรตอินทิเกรตตัวนี้คืออะไรดูออกไหมอะไรนะคือลาปลาสทรานส์ฟอร์มของ f ใช่ไหมก็ลาปลาสทรานส์ฟอร์มของ f ก็ ity, f t, D, อินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้ f t ฟทีดีอีกำลังลบเอชทใช่ไหมคุณเปลี่ยน t เป็นเซต้าดูสิเหมือนกันเด้เลย แล้วคุณอินทิเกรตสูงถึงอินฟินิตี้ตัวแปรหายไปอยู่แล้วนันเซตากับทีเป็นตัวแปรอย่างเดียวเพนั้นมันเท่ากันก็คือเราเฉะนั้นลาพลัสทรานส์ฟอร์มของยูซีทีเฟซีทีเท่ากับ e อกำลังลบเสีแล้วก็ fs นะครับอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่า shifting property นะครับ shifting property นะครับสัญญาณ ft กระเถอบไปแทนที่จะเริ่มจาก t เท่ากับ0เป็นเริ่มจาก t เท่ากับ c ในเชิงของล l a ลาส r a นฟอร์มเมื่อมีการ shift ในสัญญาณเวลา ในเชิงของหลักพลาสตร์สม่ำเสอมีการคูณด้วยตัวนี้ e กําลังลบ s c นะครับชิปไปเท่าไหร่ก็ค่า c ชิปไปเวลาเท่าไหร่ก็อยู่บนนี้มันเป็นการ modulate นะครับเป็นการคูณสัญญาณ fs ด้วย exponential ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่สําคัญนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ับมาดูตัวอย่างตัวดึงลาพลาสต์ทรานสฟอร์มของ1เท่ากับ1ส่วนเอสอันน,นี้เราทำมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับลาพลาสต์ทรานสฟอร์มของ u c t เท่ากับอะไรเท่ากับ e กำลังลบ c s หารด้วยเอสใช่ไหมจากตรงนี้เราทำไปแล้วนี่อ่กำลังลบเอสหารด้วยเอส เอออันนี้คือ1ส่วน S คูณด้วย E กำลังลบ4 S อันนี้คือ La p l a ส์ทร a นสฟอร์ของ1อันนี้คือการชิปนะครับการขยื่นนะเลื่อนไปที่ตำแหน่ง T เท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ l า p ล a ส์ทร a นสฟอร์เนี่ยเวลาเราเขียนว่า Input 1หมายความเ่าอะไรก็คือจะเป็น0แล้วก็มาเป็น1 เมื่อ T เท่ากับ0นะครับนะฮะอันนี้ uc t เป็นการย้ายตัวนี้มาเกิดที่ตำแหน่งสี่ตำแหน่ง T ีเท่ากับสเป็นการกระเถิบไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะ เห็นว่ามันเป็นการชิฟต์นะฮะของเอฟทีเท่ากับหนึ่งนะครับต่อมามาดูลาพลัสทรานส์ฟอร์มของอีกตัวหนึ่งนะตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเอฟทีเท่ากับ ซ้ายทีสำหรับทีจาก0ถึงพายส่วน4แล้วก็เท่ากับซ้ายทีบวกโคซซายทีบวกไพยลบไายส่วน4นะครับเมื่อทีมากกว่าพายส่วน4นะครับ จงหาลาพลาสทรานส์ฟอร์มของ ft นะครับอันนี้เขียนเป็นฟังก์ชันเดียวกันได้ไหมอันนี้ก็คือ,อ,อฟังก์ชันไซด์ทีใช่ไหมอันนี้เป็นฟังก์ชันไซด์ทีนะครับไซด์ทีไปเรื่อยนะครับมีไซด์ทีทั้งก่อนและหลัง t ีส่วนสแต่เมื่ออ,อหลังจาก t ีส่วนสปัป๊บมันมีตัวหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวนี้นะครับตัวนี้คือคื c o s ้าย c o s ้ายก็ทายส่วน4ตัวนี้เพิ่มไปน1นนะครับ1แล้วก็ลงมาอางนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปบวกตัวนี้ข้างบนตอนนี้นะฮะก็จะได้ฟังก์ชันออกมาเป็น ตัวนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้มี discontinuity อยู่นะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือว่าต้องเขียนตัวนี้ให้อยู่ในฟอร์มของ s t e p ฟัง c ์ชันนะครับเพราะนั้นตัวนี้ f t ตัวนี้ก็เท่ากับ ซ้ายทีบวกด้วย u พายส่วน4ของ t ใช่ไหมตัวนี้เริ่มที่พายส่วน4 c o โคไซน์ของ t ลบพายส่วน4นะครับเพราะตัวส่วนนี้มันเริ่มที่ t เท่ากับพายส่วน4นะครับนั้น ลาพลัสซานซ์ฟอร,ร์มของของมันนะฮะลาพลัสซานซ์ฟอร์มของตัวนี้ก็จะเท่ากับเอฟของ s ก็เท่ากับอันนี้ได้ a หารด้วย1ส่วนนะครับ a หารด้วย S อสกำลังสองบวก a อกำลังสองเเท่ากับ1ใช่ไหมตัวนี้ a เท่ากับ1นะครับบวกด้วยตัวนี้คือโคไซน์ทีก็ S หารด้วย S อสกำลังสองบวก1นะครับ ตัวนี้เป็นชิ i n g Property ใช่ไหมแบบนี้เมื่อกี้ชิ p ติงพาร์ตี้ก็ละ e กำลังลบ s พายส่วน4ก็เขียนคำตอบเลยนะครับ fs ก็เท่ากับ1หารด้วย s กำลังสองบวก1บวกด้วย e กำลังลบ s พายส่วน4นะครับ s หารด้วย s กำลังสองบวก1 มาตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับลองอินเวอร์สมัน fs เท่ากับ1ลบ e กํ s <S าลังลบ 2s หารด้วย s กําลังสองนะครับให้หา ft ให้หา f t ก็คือคนต้อง inverse l a ล l a c e transform ตัวนี้นะครับอันนี้เขียนเป็น1ส่วน s กำลังสองลบด้วย e กำลังลบ2 s 1ส่วน s กำลังสอง่าอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ไปดูใล laplace transform นะฮะลาปลาสทรานส์ฟอร์มของ t กำลัง n ได้ n factorial หารด้วย s กำลัง n บวก1 นะครับลองให้ n เท่ากับ1คุณก็ได้1หารด้วย s กํลังสก็เท่ากับ l าทัสทรานสฟอร์มของ t อ่าคุณได้ตัวนี้ละตัวนี้คือ t แล้วตัวนี้ล่ะครับตัวนี้มันเป็น shifting property ใช่ไหมมันมี e กํลังลบ2 t 2 s อยู่นะครับมันตัวนี้ได้ t ตัวนี้ได้ unit step function ของ t ที่ตำแหน่ง ที่เวลา t เท่ากับ2คูณด้วยตัวนี้ลาพลาส a n น f ร r มของตัวนี้อินเวอร์สลาพลาสซอนทรนอมของตัวนี้ก็คือ t นะครับแล้วก็ชิปไปที่ตำแหน่ง t เท่ากับ2นะครับจำสรรมการนี้ได้นะนะครับอินทิเกรตลาพลาส a n น f ร r มของ U C T F T ลบ c ก็เท่ากับ e กำลังลบ scfs นะครับพรานนี้ก็คือ f ของ t อลองวาดกราฟนี้เป็นอะไรก็คือกราฟนี้เป็น0ถึง t นะครับที่ตำแหน่ง t ระหว่าง0ถึง2นะครับคุรจะได้ค่า f เท่ากับ t นะครับที่ตำแหน่ง t มากกว่า2 t มากกว่า2อะไรขึ้นครับแต่คุณจะได้ t ลบด้วย t ลบ2เห็ไหมก็ได้เท่ากับ2นี่ t เท่ากับ2นี่ได้ค่า2 ต่อนะครับเมื่อกี้เราเห็น Laplace Transform ของ s h i f t i n g Property uct f t ทลบใช่ไหมฮะเราได้ e กกำลังลบเออันนี้คือการ Shift ในเวลานะครับในความถี่เนี่ยแล้วคูณด้วย Exponent i a l component ตตัวนี้ไม่มีกลับกันไหมแล้วถ้าผมต้องการ ให้มันชิปในความถี่ได้ไหมชิปในความถี่ในเวลาแปลว่าอะไรความจริงในเวลาเนี่ยมันก็คือ e กําลัง ct f ของ t เหมือนกันเด้เลยคล้ายกันกลับกันเลยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของความถี่สัญญาณยังเดิมสัญญาณ fs แต่สัญญาณยังเดิมแต่ ไอความถี่มันเปลี่ยนแปลงนี่นก็เรียก shift in frequency ในเวลาเป็นยังไงบ้างเอาสัญญาณ ft คูณด้วย exponential ตัวหนึ่งนะครับเลยเท่าไปแล้วจะเป็นอย่างนี้สมมตินี่เป็นสัญญาณ ft ในเวลาอันนี้เป็น ft ในเวลา F t คูณด้วย e ีกำลัง Ct แปลว่าอะไร C นี่จะเป็นคอมเพล็กซ์นะให้ c เป็นคอมเพล็กซ์นัมเบอร์เท่า i โอเมกาก่อนแล้วกันมันจะได้คูณด้วย e ีกำลัง i โอเมกา t มันคูณด้วยอะไรอะ่ะถ้าคูณด้วย e ีกำลัง I โอเมกาแล้วให้ i โอเมกามีความถี่สูงก็คือมันจะคูณได้ตัวนี้ อันนี้คือเกาเอาสัญญาณคูณด้วยความถี่สูงอันหนึ่งนะครับในเชิงความถี่เป็นไงครับก็คือ fs เคยเป็นความถี่นี้ fs คูณชิปขึ้นมาในที่ความถี่ c แล้ว carrier c อันนี้เขาเรียกว่า modulation property ครับ modulation ของสัญญาณก็คือเอาสัญญาณตัวนั้นนะคูณด้วยสัญญาณแคลเรียอันนี้คือสัญญาณที่มียึกยื่นในกระแคลเลียขึ้นพาที่จะพาไอสัญญาณ FT นี้ไปนะครับ mod ใสในความถี่ในเชิง f r e q u e n c y นะครับก็คือการยกตะดับลำระดับสัญญาณขึ้นไปอีกความถี่หนึ่งเลยนะครับ อันนี้เรียกว่า modulation อันนี้เคยเจอที่ไหนบ้าง fm am สื่อสารทุกชนิดอะครับเวลาผมพูดเข้าไมตัวนี้นะฮะพอดีตัวนี้มันเสียไปนะฮะก็คือผมพูดเข้าไมตัวนี้ไปเนี่ยเป็นสัญญาณ b a s แ band ก็คือสัญญาณที่อยู่ในความถี่นี้เสียงของผมไม่เกิน20 khz หรอครับความจริงต่ำกว่าด้วยผมแก่แล้วน่าจะสัก 8k เสียงผู้ชายไม่สูงอยู่แล้ว นะครับแล้วพอเข้าไปพอไอตัวนี้ตอนมันใช้งานได้มันทำไงมันเอาสัญญาณผมเนี่ยไปมอดใส่แคเรียรตัวหนึ่งแคเรียรไม่รู้อะร้อยกว่าเมกมอดเสร็จแล้วมันส่งไปหาตัวนู้นตัวนั้นเป็นรีเซิเร์อยู่ปลายทางนู้นและตายทางตัวนั้นก็พอมันส่งเดี๋ยวพูดถึงตัวนี้ตัวนี้มันพอมันคูณสัญญาณตัวนี้เข้าไปปั๊บมันในเชิงของความถี่มันโดดกระโดดขึ้นไปที่แคเรียรนั้น ช่วงที่มันส่งไปมันมีคลื่นอยู่แต่คุณไม่ได้ยินนะครับเพราะมันอยู่สูงกว่าความถีค่คุณจะได้ยินแล้วนะครับแล้วมันซึ่อคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้วยนะครับยิ่งไม่ได้ยินใหญ่เลยนะครับแล้วมันก็ส่งไปตัวนั้นตัวนั้นรับเสร็จปั๊บมันรับตัวนี้มามันย้ายลงมาก่อนที่คุณจะได้ยินมันต้องย้ายลงมาก่อนเสร็จแล้วก็ได้สัญญาณเป็น FT เส้นสีแดงเนี่ยเมื่อกี้ มันก็จะได้ FT ป t เปล่าๆออกมานะครับและ FT ตัวนี้ก็ถูกส่งเข้าแอมป์ฟาออกลำโพงให้คุณได้ยินอันนี้คือ modulation property สิ่งที่เกิดขึ้นใน fourier transform หรือ laplace transform เป็นสมการในเชิงแมทสั้นๆเองแต่วิศวกรไฟฟ้าเอามาัขยายกลายเป็นธุรกิจ กลายเป็นการให้บริการมา,มาโหรานเลยเหมือนกันโทรศัพท์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะขึ้น gsm 111.8กิก gsm 900 3G เหมือนกันทฤษฎีก็คือคุณเอาเบสแบนของสัญญาณคูณกับแครเรียตัวหนึง่งเข้าไปแล้วก็ส่งในอากาศปลายทางรับแกะมันออกมาเอาแครเรียตตัวนี้ออกโดยใช้ฟิลเตอร์ นะครับแล้วคุณก็ได้สัญญาณเบสแบนนั้นออกมาแล้วก็ส่งเข้าลำโพงให้คุณได้ยินนี่แหละครับคือการสื่อสารนี่แหละครับคือโทรคมนาคมธรรมการนี้แหละนะครับมีมาแล้วเป็นหลักร้อยปีโทรศัพท์มีแล้วเป็นร้อยปีเขาใช้อันนี้มาแล้วร้อยปีเราวันนี้ยังใช้อยู่เพียงแต่ว่า modulation ที่เราใช้เปลี่ยนแปลงไปแต่หลักการยังเหมือนเดิมนะครับ พราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ modulation property นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Laplace transform นะครับทุกสมการใน Laplace transform มีความหมายสำหรับเราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องเข้าใจ อ่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้พิสูจนะครับลาปลาสทรานส์ฟอร์มของ e กำลัง ct f ของ t นะครับก็คือเอาสัญญาณคูณด้วยแคลเลียนะครับก็จะได้อินทิเกรต0ถึง infinity นะครับ e กำลังลบ st ใช่ไหมครับเคอร์เนอลของเขาคูณด้วยสัญญาณที่คุณต้องการแปลง e กำลัง ct ft dt นะครับการนี้เขียนเป็นอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้ e กำลังลบ s ลบ4 t นะครับ f ของ t dt นะครับอ่มาดูตัวนี้ f ของ s f ของ s นะครับเขียนเป็นอินทิเกรต0ถึงอินฟินิตี้ e กำลังลบ stftdt ใช่ไหมฮะแล้วตัวนี้กับตัวนี้ต่างกันยังไงเปลี่ยนค่า s เป็น s ลบ c อย่างเดียวถูกไหมถ้าดู2ตัวนี้ต่างกันยังไงมีค่า s ตรงนี้กับ is s ลบ c พันตัวนี้ต้องเป็น f ของ s ลบ c ก็แทนค่าครับเลย ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น s f ของ s ลบ c เท่า <C> กับลาปลาส์ทรานสฟอร์ของ e กํลัง c t f t นะครับนะ modulation property เรามาใช้สมการนี้ดูสมมุติผมมี gs ซึ่งเขียนเป็น1ส่วน s กำลังสองลบ4 s บวก5าเขียนเป็น1ส่วน s ลบ a s ลบ b ได้ไหมลองดออูอันนี้มันเป็นลบอันนี้เป็นบวก5 4ลบ1 เอสลบหนลบสี s s ่ได้ไหมเอาไม่ได้เป็นบวกบวกอาไม่ได้อีกนะครับถ้าคุณไปโซฟตัวนี้นะครับก็ s อเท่ากับลบบใช่ไหมลบบีก็4หารด้วย 2a บวกลบสแควรูทหส่วนสองสแควรุของ b ีสแควรก็16บหกลบสี่เอยอ่าแย่แล้วนะครับ นี่คือเหตุผลว่าคุณเขียนเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเป็น imaginary number แล้วนะครับนะ imaginary number โดยหลักการแล้วมันก็เขียนได้มันจะได้ออกมาเป็น s i n กับ c o s i n n ฟังก์ชันนะครับแต่มีวิธีการทำนะฮะให้ complete the square แทนที่จะเขียนเป็น s ลบ a และ s ล b ให้เขียนเป็นเดิงหารด้วย s ลบ a กํลังสบวก b กํลังสองดู complete the square นะก็คือ s นะครับลบ4ใช่ไหมก็คือ s ลบ2ยบกกำลัง2ใช่ไหม s ลบ2ยกกำลัง2ก็คือมันมี2กำลัง2ก็4นะครับลบ4นะครับ s ใช่ไหมฮะแล้วก็ s กำลัง2อ 4, s, ่าลบ 4s ก็ อยู่ในแล้วก็มีุดตัวสุดท้ายก็คือ2คูณ2ก็4นะฮะก็บวก4นะครับมันมีบวก4อยู่ข้างในในนี้ที่เกินมาก็ต้องลบ4แล้วก็ไปบวก5นะครับก็เขียนเป็น1หารด้วย s ลบ2กำลัง2บวก1ใช่ไหมครับนะ หนึ่งหาด้วย s กำลัง2บวก1นะครับเป็นลาพลัสทรานส์ฟอร์มของอะไรซซาย t ถูกไหมอันนี้เป็นซ้ายเป็น s แทนที่จะเป็น s เป็น s ลบ2อะ่ะมันโดนชิปไป s ลบ2อะ่ะใช่ไหมนันตัวนี้เป็น f ของ s ลบ2ใช่ไหมหรือ ซ้ายของ t นะครับคูณด้วยถ้าเป็น shifting property ใช่ไหม f ของ s ลบ2ก็เท่ากับ laplace transform ของ f ของ t e กํลังลบสง t บวก2 t นะครับบวก2 t าตัวนี้ก็เป็นไซา์ทีใช่ไหมไซา์ทีแล้วก็ e ีกำลังสอเท่ากับ gt นะครับอันนี้เราก็เจอในเมื่อกี้ตารางลาพลาส transform มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับ